สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องนัทร้านเพิ่มรักไหมไทยกันอีกครั้งนะคะประจำวันที่9ตุลาคม2565ค่ะมีท่านใดเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดหนึ่งนะคะภาพทัดแสงชัดกดหนึ่งให้น้องนัทนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มยกผ้าไหมสุรินทร์ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะคะเช็คจอข้างๆของนัทก่อนนะคะสัญญาณชัดภาพชัดกดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเช็คเสียงกันค่ะโอเคสองท่านแล้วค่ะกดหนึ่งกดหนึ่งนะคะมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนี่เคแสดงว่าได้นะคะถ้าได้เดี๋ยวนัดจะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทางบ้านค่ะวันนี้มาพบกับน้องนัทนะคะก็จะมายกผ้าไหมสุรินทร์ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีงานพิเศษพิเศษมายกมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะรอนะคะรอพี่ๆเข้ามาก่อนระหว่างรอหนูแชร์ได้ไหมเอ่ยระหว่างรอนะคะแชร์ก่อนแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะคะนี่ไปสัก4-5 กลุ่มค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องนัทแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยกดแชร์กดแชร์นะคะกดแชร์เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบเนาะว่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะมีพี่ๆเข้ามาค่ะเดี๋ยวน้องนัทก็จะเริ่มนะคะเริ่มโชว์ผ้าไหมสุรินทร์วันนี้ก็จะเป็นงานผ้าสมปักปูมค่ะสมปักปูมนะคะลายโฮเปราะโบราณเลยค่ะยาว4 เมตรนะคะวันนี้พี่โอมีพี่ๆเข้ามาหรือยังเอ่ยยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะวันนี้ภาพสัญญาณอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่าวันนี้นัดใช้เน็ตมือถือนะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi อะค่ะเสียไปก็เลยอาจจะสัญญาณอาจจะดีเลย์บ้างนะคะแต่วันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่เลยค่ะตั้งใจมาไลฟ์มายกนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไลฟ์เลยเนาะหนูไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพี่ๆมาชมย้อนหลังกันได้นะคะน้องนัดไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยสำหรับผืนแรกค่ะก็จะเป็นงานผ้าสมปักปูมงาน3 ตะกอนะคะงาน3 ตะกอไหมละเอียดคัดเกรด A เลยค่ะยาว4 เมตรนะคะแล้วก็หน้านางจะเป็นหน้านางทั้งหมด3 ชั้นแบบนี้ค่ะหน้านาง3 ชั้นแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้านางสไตล์โบราณลายนกคู่ค่ะงดงามปราณีตโทนสีผ้าจะเป็นสีน้ำหมากนะคะทั้งผืนเลยเป็นสีน้ำหมากแล้วก็ลายหลักของสิ้นนะคะจะเป็นลายโฮเปราะลายโฮเปราะโบราณนะคะลายโฮเปราะนี่ค่ะลายโฮเปราะลายละเอียดมากโทนสีน้ำหมากนะคะเกสรตรงกลางจะเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็โอบด้วยสีเขียวสีแดงแล้วก็มัดหมี่ประเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆเป็นสีเหลืองทองนะคะกระจายอยู่ทั่วผืนเลยค่ะลักษณะเนื้อผ้านะคะผืนนี้จะเป็นงานทอควบไหมตีเกลียวแบบนี้ค่ะเป็นงานทอควบไหมตีเกลียวอย่างนี้นะคะเป็นงานตีเกลียวที่ละเอียดมากๆถี่ยิบเลยนะคะงานตีเกลียวจะละเอียดถี่ยิบแบบนี้เลยค่ะ
เส้นไหมทอแน่นนะคะเนื้อเนียนมากทอแน่นเนื้อเนียนละเอียดงานคัดคุณภาพเกรด A เลยความยาว4 เมตรเลยนะคะความยาวเต็มเต็ม4 เมตรเลยค่ะภาพชัดดีไหมคะพี่โอชัดแล้วนะคะโอเคเลยดูให้ชมนะคะน้องนัดให้ชมเต็มเต็มเลยเป็นหน้านาง3 ชั้นแบบนี้ค่ะเป็นผ้าสมปักปูมลายโบราณโฮเปาะนะคะเนี่ยผืนนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานสไตล์โบราณมีเชิงคู่บนล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ลายเต็มผืนเชิงคู่บนล่างจะเป็นลายต้นเทียนต่อด้วยลายปะกาปรำหรือล่างแหดอกไม้นะคะผ้าทอเนื้อแน่นงานคัดเกรด A เลยผืนนี้ราคาอยู่ที่9,950นะคะราคา9,950ปกติแล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ11,500นะคะแต่วันนี้ก็ให้ราคาพิเศษไม่ต้องถึงหมื่นก็สามารถครอบครองงานชั้นครูสวยๆแบบนี้ได้ผืนนี้เป็นงานชั้นครูมาจากบ้านมาจากอำเภอสังขะค่ะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้รบกวนพี่ๆรอสัญญาณนิดนึงถ้าเกิดว่ากระตุกมากก็อาจจะออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะคะวันนี้นัดใช้เน็ตมือถือค่ะเนื่องจากว่า Wi-Fi เสียราคานะคะ9,990 บาทค่ะราคา9,990 บาทเป็นราคามาจัดโปรให้พี่ๆด้วยนะคะสำหรับงานผ้าสมปักปูนโบราณโทนสีนะคะเป็นแดงก่ำน้ำหมากเลยค่ะแดงก่ำน้ำหมากสไตล์โบราณถ้านำไปตัดชุดก็จะได้ทั้งชุดเลยนะคะหรือนำไปนุ่งเป็นผ้าสไตล์โบราณสำหรับลายนี้นะคะถ้าเป็นที่สุรินทร์นะคะเขาก็จะนำไปนุ่งให้กับพ่อนาคนะคะพ่อนาคเวลาบวชพระนะคะก็คือนาคหรือลูกชายนะคะที่มีการบวชนะคะก็จะคนอีสานก็จะนำไปเป็นผ้านุ่งให้กับพ่อนาคนะคะผ้าสมปักปูมเนี่ยเป็นงานสไตล์โบราณที่สืบทอดต่อกันมาค่ะเพราะว่าจะเป็นผ้าที่แสดงถึงการเลื่อนยศเลื่อนขั้นนะคะที่เจ้าเมืองหรือผู้ที่ทำคุณงามความดีนะคะเวลาที่ได้รับยศได้รับเลื่อนขั้นนะคะก็จะตอบแทนนะคะเจ้าเมืองก็จะตอบแทนด้วยการมอบผ้าสมปักปูมเนี่ยค่ะให้ตามยศบรรดาศักดิ์ของผู้ที่ข้าราชการที่ทำคุณงามความดีอันนี้เป็นข้อมูลในอดีตนะคะพอถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการทอสืบทอดต่อๆกันมาแล้วก็ยิ่งงานของอำเภอสังขานะคะก็จะเป็นงานชั้นครูแล้วก็จะมีความละเอียดปานีตมากๆนะคะสังเกตได้จากลายที่เป็นทอควบไหมตีเกลียวนะคะจะทอได้ทีละเอียดยิบมากๆเส้นไหมจะมีความละเอียดเท่ากันนะคะเนื้อไหมเสมอนะคะแน่นมากๆเลยนะคะงานเนื้อแน่นสวยงามชมตั้งแต่ลายเชิงเลยนะคะงดงามมากๆค่ะราคา9,950 บาทนะคะทักทายน้องนัดมาได้เลยที่เพจเพิ่มรักไหมไทยทักข้อความหรือโทรมาก็ได้นะคะเบอร์โทรน้องนัด0867494953ค่ะและ LINE ID 0867494953888นะคะแอด LINE ด้วยวิธีการแอดแบบ ID LINE ก็ได้นะคะสำหรับทาง YouTube สามารถติดตามเข้ามาชมได้ที่เพจ Facebook เพิ่มรักไหมไทยก็ได้ค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าช่องทางที่จะรับออเดอร์ส่วนใหญ่น้องนัดจะรับออเดอร์ทาง LINE เนาะอยากให้พี่ๆเนี่ยค้นหาด้วย ID LINE ก็คือเบอร์โทรนัดตามด้วยตอง8นั่นเองนะคะ ID LINE ของนัดก็คือเบอร์โทรตามด้วยตอง8นะคะสำหรับผ้าสมปักปูมวันนี้น้องนัดมีมา2ผืนแล้วก็เป็นผ้าปูมแบบยาวๆ3เมตรอีก1ผืนเป็นงาน3ตะกอทั้งหมดเลยค่ะ3ตะกอเนื้อเรียบก็พี่ๆเข้ามาชมได้เลยน้องนัดยกช่วงต้นไลฟ์นะคะสำหรับผืนนี้ก็จะเป็นงานพ
ีเมียมของวันนี้เลยนะคะลายโฮเปราะค่ะสวยงามมากๆค่ะมาผืนที่2ค่ะผืนที่2งานเนื้อแน่นท้อนแน่นมากๆนะคะมีชายครุยด้วยผืนนี้เป็นโทนสีเทาค่ะนี่เลยโทนสีเทาแบบนี้นะคะเวลามองลงไปก็เหมือนเป็นสีเทาบอลบอลบอลเทานะคะสีเหมือนรถยนต์เลยสวยงามมากนะคะมีความมันวาวของงานเนื้อผ้าไหมเป็นไหมจุนคัดคุณภาพเกรด A เช่นเดียวกันค่ะเนื้อละเอียดมากเป็นงานสามตะกอทอควบไหมตีเกลียวหรือทอสอดหางกระรอกแบบนี้นะคะถี่มากๆมีชายครุยและมีหน้านาง2ชั้นแบบนี้ค่ะหน้านาง2ชั้นแบบนี้งานเนื้อแน่นเลยค่ะผืนนี้ตอนนี้เสียงออกจากเครื่องนู้นหรือเครื่องนี้เครื่องนู้นใช่ไหมโอเคค่ะหน้านางเป็นลายโบราณลายนกคู่นะคะลายโบราณลายนกคู่แล้วก็จะมีลายขนาบหน้านางเล็กๆนะคะเป็นลายดอกพิกุลแบบนี้ค่ะสำหรับสิ้นนะคะก็จะเป็นลายนาคน้อยโอบโคมค่ะลายนาคน้อยโอบโคมนะคะลายนาคโอบโคมตัวนาคนะคะก็จะเป็นมัดหมี่สีแดงโอบด้วยสีเหลืองค่ะส่วนโคมก็จะมัดหมี่สีแดงโอบด้วยสีเหลืองทองเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีลายดอกพิกุลอยู่ข้างนอกเกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินโอบขาวค่ะนะคะงดงามปราณีตเลยเป็นงานคัดเกรด A เนื้อแน่นมากผืนนี้จะแน่นทอแบบฟืมกระทบฟืมแน่นมากค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมผ้าไหมในเพจเพิ่มรักไหมไทยค่ะตอนนี้นัดกำลังยกผ้าสมปักปูมนะคะผ้าสมปักปูมผืนนี้มีชายครุยด้วยขนาดผ้า4เมตรค่ะ1คูณ4เมตรเลยนะคะสวยงามมากๆวันนี้มีผ้าสมปักปูมแบบนี้มี2ผืนเท่านั้นค่ะน้องนัดยกช่วงต้นไลฟ์นะคะวันนี้ก็ให้ราคาพิเศษจากปกติ 11,500 บาทเช่นกันนะคะก็ให้ในราคา 11,190 บาทเท่านั้นค่ะ 11,190 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับในไลฟ์วันนี้ค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายกด1กดทักทายกดหัวใจเข้ามาได้เลยค่ะมีท่านใดที่อยู่ในไลฟ์กับน้องนัดแล้วนะคะกดทักทายเข้ามาได้เลยอยากเห็นนะคะอยากคุยกับพี่ๆค่ะผืนที่2นะคะผืนที่2ลายหน้าเกี้ยวหรือหน้าอกโคมนะคะก็ราคาอยู่ที่ 11,190 บาทเท่านั้นค่ะผืนนี้จะมีชายครุยแล้วก็เป็นโทนสีเทานะคะสีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ย้อมยากทำยากมากนะคะส่วนใหญ่แล้วผ้าสุรินทร์ก็จะเป็นสไตล์สีแดงก่ำสไตล์โบราณค่ะผืนนี้งานคัดเกรด A เกรดพรีเมียมเลยค่ะทั้ง2ผืนเลยนะคะผืนที่1และผืนที่2เกรดพรีเมียมเลยสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบงานสมปักปูมนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้เลยค่ะงานสวยลายเต็มผืนนะคะลายมัดหมี่สีแดงสีเหลืองทองนะคะตัดกับพื้นสีเทาเนี่ยดูดีมากเลยค่ะดูเด่นดูดีดูคลาสสิกสามารถนำไปนุ่งเป็นโจงกระเบนนะคะนุ่งเป็นหน้านางชายพกหน้านางหางไหลได้เลยนะคะงานผ้ายาววันนี้ยังมีอีก1ผืนก็จะเป็นงานผ้าปูมค่ะ3เมตรนะผ้าปูมความยาว3เมตรผืนนี้ก็จะเกิน3เมตรไปเล็กน้อยนะคะเป็นความยาวอยู่ที่3เมตร12เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่3เมตร12เซนติเมตรเป็นประเภทงานผ้าปูมนะคะนี่เลยค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งหน้านางด้านหน้าจะเป็นหน้านางลายน้ำไหลโบราณนะคะน้ำไหลโบราณบนพื้นสีแดงก่ำสิ้นเองจะเป็นลายเชิงมีลายเชิงคู่บนล่างค่ะ3ตะกอทอสอดหางกระรอกหรือทอควบไหมตีเกลียวนะคะ
เดี๋ยวน้องนัดให้ชมเนื้อใกล้ๆเป็นงานจากอำเภอสังขละเช่นกันค่ะงานชั้นครูผืนนี้ราคาอยู่ที่5,500บาทเท่านั้นค่ะ5,500บาทอาบน้ำยาเย็บปริมล็อกสีผ้านะคะทำผ้านิ่มแล้วก็บริการจัดส่งให้ฟรีแบบ EMS หรือแบบทาง FED Express นะคะเชิงคู่บนล่างเป็นลายทะเลวนแล้วก็เป็นลายเชิงเทียนต่อด้วยนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นลายแมงมุมค่ะที่สิ้นจะเป็นลายแมงมุมแบบนี้นะคะลายสิ้นงดงามแล้วก็ละเอียดมากสีเสมอเท่ากันทั้งผืนเลยค่ะเป็นงานเนื้อดีอีกผืนหนึ่งที่แนะนำเลยนะคะราคาแค่5,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผืนนี้ค่ะให้ชมลายใกล้ๆนะคะพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นดำนะคะพอตัดกับลายมัดหมี่สีเหลืองทองสีแดงนะคะจะเด่นมากๆแล้วก็มีลายมัดหมี่สีเขียวประปรายนะคะเกสรจะเป็นสีฟ้าและสีชมพูอบขาวค่ะที่เป็นเส้นๆอยู่ในเนื้อผ้านี่ก็คือทอสอดหางกระรอกนะคะเป็นการนำไหมสองสีก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะมาพันกันก่อนแบบนี้นะคะมาตีเกลียวมาพันกันก่อนแล้วก็ทอแทรกเข้าไปในเนื้อผ้าทำให้ผ้ามีความแข็งแรงขึ้นนะคะโครงสร้างผ้าก็จะแข็งแรงขึ้นก็เป็นสไตล์การทอแบบโบราณแล้วก็เป็นงานชั้นครูด้วยค่ะนี่ค่ะให้ชมลายแมงมุมชัดๆนะคะลายงดงามมากค่ะลองนุ่งกันดูสักผืนดีไหมคะเราลองนุ่งแบบหน้านางใช้พกกันสักผืนหนึ่งนะคะน้องนัดจะสงสารผ้าไม่ค่อยอยากให้ผ้าช้ำแต่จริงๆไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถที่จะรีดแล้วก็คืนสภาพได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเอาด้านนี้เป็นชายพกก่อนดีกว่านะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความพิมพ์หนึ่งหรือว่าทักทายน้องนัดเข้ามาได้เลยค่ะเพิ่งจะมาเป็นไลฟ์ที่สองนะคะหลังจากที่หยุดร้านไปประมาณ1ปีค่ะไลฟ์ที่สองเท่านั้นเองนะคะไลฟ์แรกเนี่ยอยู่ที่วันที่1ตุลาคมค่ะไลฟ์ที่สองก็จะเป็นวันนี้ค่ะวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนใหญ่งานที่ยกค่ะก็จะเป็นงานที่มาที่เป็นงานที่ส่วนใหญ่งานที่ยกนะคะก็จะเป็นงานที่น้องนัดรับในช่วงเดือนกันยายนค่ะรับมาใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีงานครามซึ่งน้องนัดน่ะจะให้ราคาพิเศษกับพี่ๆนะคะเพราะว่าน้องนัดยังไม่ได้รับงานผ้าครามจากนารุ่งเลยตั้งแต่เปิดร้านมาจะได้กลับไปรับช่วยรับงานให้กับทางชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ราคาผ้าครามแบบพิเศษเลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นรอชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมีงานไหมบ้านเปิดกรุมาให้พี่ๆชมแบบเต็มๆเลยนะคะทุกผืนเลยที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขออภัยนะคะลืมไปว่าตรงนี้ไม่ใช่หน้านางจะพับแบบชายพกพับไซส์ใหญ่เลยเอาใหม่ถ้าพับแบบชายพกก็จะประมาณ3นิ้วค่ะความกว้างของการทำจีบนะคะถ้าเกิดว่าอยู่กัน2คนนะคะให้เพื่อนอีกคนนึงเป็นคนจับจีบให้นะคะแล้วก็ดึงผ้าให้ตึงออกไปแบบนี้ค่ะจะทำให้จับจีบง่าย เดี๋ยวเปิดพัดลมให้เขาหน่อยนะผ้าเนื้อนี้จะมีความแน่นแล้วก็ทิ้งตัวดีนะคะนะคะจะเริ่มตึงแล้วก็เริ่มที่จะทำง่ายขึ้นเวลาที่จะทำหน้านางชายพกนะคะให้จับผ้านะคะพลิกหันเข้าหาตัวแล้วก็เสียบเข้าไปอีกด้านข้างนะคะด้านข้างด้านนี้ค่ะ
ส่วนด้านในนะคะก็จับเกลี่ยไปห่อตัวเราไว้นะคะห่อด้านข้างเราไว้อ้อมไปข้างหลังค่ะเดี๋ยวเรามาจับกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มาทำหน้านางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับระเบียบผ้ากันปีนี้นะคะมีพี่ๆท่านใดที่หาผ้าไว้ใส่นุ่งในงานกฐินงานชักพระงานแห่เรือพระนะคะหรืองานบวชงานมงคลสำคัญของครอบครัวก็มาตามหาผ้าไหมแท้ทอมือได้ที่ร้านเพิ่มรักไหมไทยได้เลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้านางนะคะด้านในก็จะไม่โป๊เนาะส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะจับชายพกนะคะให้เป็นช่อได้นะคะให้เป็นช่อนะคะจับเป็นช่อแบบนี้ค่ะแล้วก็คาดเข็มขัดทับนะคะคาดเข็มขัดทับนี่ก็จะเป็นลักษณะการนุ่งแบบหน้านางชายพกค่ะนิ่งไปแล้วใช่ไหมคะสัญญาณนิ่งไหมคะเดี๋ยวจอนี้ขออนุญาตออกก่อนเพื่อที่จะเข้าใหม่สวัสดีค่ะพี่นุ้ยก็กำลังรับชมนะคะคุณเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณไม่แน่ใจหนูจะอ่านชื่อถูกไหมนะคะหลายๆท่านที่ชมอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตออกแล้วเข้าใหม่ค่ะสัญญาณหายนี่ค่ะ5,500 บาทนะคะปีนี้น้องนัทก็จะนำผ้าไหมสะสมของน้องนัทไปใช้ในงานบุญเหมือนกันค่ะวันที่11ที่จะถึงนี้วันอังคารนะคะก็จะไปงานแห่เรือพระนะคะวัดภูเขาดินก็คิดว่าจะนุ่งผ้าไหมของทางร้านของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นผ้าที่น้องนัทสะสมไว้นะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปมาเผื่อพี่ๆแฟนเพจให้ชมกันค่ะเดี๋ยวงานต่อไปนี้จะเป็นงานเปิดกรุผ้าโบราณนะคะเป็นงานไหมบ้านสามตะกอสัปดาห์ที่แล้วแจ้งพี่ๆว่าไหมจุนนะคะไปย้อนดูประวัติที่ตอนรับผ้ามาเอ้าตกลงเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านเส้นพุ่งเนาะผืนแรกเลยก็จะเป็นสีเขียวเหนียวซับลายนาคอกโคมทอสตรีมนะคะขนาดความยาวผ้า2.18 เมตรค่ะราคาอยู่ที่3,250 บาทนะคะเป็นงานที่มีเชิงบนเป็นริ้วคาดแบบนี้นะคะเป็นริ้วคาดสีเหลืองทองแล้วก็เชิงล่างนะคะเป็นลายต้นเทียนแล้วก็จะเป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์ต้นสนสายฝนแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปชมผ้าใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นงานทอสอดริมสีเขียวเข้มแบบนี้เลยนะคะสีเขียวเข้มแบบนี้เลยผืนที่สามค่ะผืนที่สี่แล้วนะคะผืนที่สี่สีเขียวนาคอกโคมทอสอดริมไหมบ้านความยาว2.18ราคา3,250ลักษณะการทอสอดริมจะทอแน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆให้ชมทอสอดริมนะคะลายผ้าก็จะเป็นลายนาคอกโคมนาคอกโคมนะคะลายนาคเป็นตัวสีแดงแล้วก็โอบด้วยลายมัดหมี่สีเหลืองเป็นงานสามตะกอเนื้อเรียบค่ะโคมไฟนะคะก็จะเป็นลายโคมไฟด้านในแล้วก็เกสรสีชมพูทาให้ผ้าเนี่ยบนพื้นสีเขียวเนี่ยดูหวานนะคะดูหวานดูละมุนขึ้นงดงามมากๆค่ะแชร์หน่อยละกันนะคะช่วงนี้น่าจะแชร์ได้แล้วแต่ไปไหนได้บ้างเนาะโอเคนะคะ3-4 กลุ่มนี่
ใส่กับเสื้อสีเขียวพอดีเลยค่ะสวยงามมากสัญญาณขาดไหมหนูปกตินะแต่ของเขาขาดไปแล้วจอไอโฟนขาดไปแล้วกลับมาละค่ะพื้นที่สองสีน้ำทะเลนะคะเป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์พยายามถามไปที่ต้นตอของงานผ้านะคะก็เป็นลายประยุกต์ค่ะคนทอบางทีก็มัดหมี่แต่ก็ไม่ได้ตั้งชื่อลายนะคะผืนนี้ก็เลยขอตั้งให้ที่ร้านเพิ่มรักไหมไทยละกันว่าเป็นลายตะเกียงทองแล้วกันนะคะเราพยายามสืบมาแล้วบางทีพี่ๆเขาก็จะวาดลายอะค่ะคนทอนะคะแม่จะวาดลายแล้วก็มัดต่อกันมานะคะไม่ได้จำเป็นชื่อลายแต่ลายสวยงามมากค่ะผืนนี้สามตะกอไหมบ้านเส้นพุ่งนะคะสีฟ้าลายตะเกียงนะคะตัวตะเกียงด้านนอกก็จะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นเกสรสีชมพูค่ะสีชมพูโอบด้วยสีขาวเดี๋ยวชมลายเชิงกันนะคะนี่ค่ะลายเชิงเป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์สวยหวานเลยทีเดียวค่ะทอสอดริมผืนนี้ทอสวยมากนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านในนะคะนี่ด้านในอันนี้ด้านนอกค่ะนัดให้ชมนะคะงดงามมากชมไกลๆสีฟ้าแบบเห็นแล้วสะดุดตาสว่างมากค่ะผืนนี้สีฟ้าสามตะกอผ้าไหมสุรินทร์มัดหมี่ทอมือเปิดกรุไหมบ้านนะคะเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งผ้าแข็งแรงขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร4 เซนติเมตร2 เมตร 4 เซนติเมตรนะคะทางร้านบริการอาบน้ำยาล็อกสีเย็บริมทำผ้านิ่มนะคะแล้วก็ล้างสารเคมีตกค้างให้ด้วยพร้อมกับการบรรจุภัณฑ์ที่ปราณีตนะคะที่ปราณีตไม่ว่าจะเป็นถุงซิปล็อกแล้วก็กล่องรักษาผ้าไหมพร้อมรายละเอียดผ้าเผื่อว่าพี่ๆนะคะเก็บเป็นสมบัติได้เนาะผ้าไหมเพราะว่ามูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่ลดลงไปกว่าเดิมเผื่อไปส่งต่อจะได้มีรายละเอียดให้กับลูกค้าท่านถัดไปด้วยนะคะทางร้านเราจะใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าพี่ๆจะซื้อไปเพื่อใช้งานหรือเพื่อสะสมค่ะสำหรับงานที่ร้านเนี่ยจะเน้นเป็นงานถึงแม้จะเป็นงานเก่าเปิดกรุแต่เป็นงานที่เน้นใช้งานเพราะว่าเราจะขัดผ้าเองทุกผืนแล้วก็ได้ผ้ามาที่เป็นเนื้อผ้าแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะใช้งานบางท่านนะคะอาจจะกลัวว่าเอ๊ะงานเปิดกรุจะเป็นงานมีตําหนิไหมงานเหล่านี้นะคะตอนที่แม่ยายทอไว้อะค่ะเขาก็จะไม่อาบน้ํายาเลยนะคะจะเก็บในสภาพที่เป็นผ้าไหมที่ไม่ผ่านกระบวนการซักหรืออาบน้ํายาเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนื้อผ้าจะเป็นเนื้อเดิมนะคะเดี๋ยวเวลาน้องนัทส่งพี่ๆนะน้องนัทก็จะอาบน้ํายาให้ด้วยค่ะนะคะลายตะเกียงทองผืนที่ห้าอ่ะผืนที่หกค่ะเป็นลายโคมแปดโคมแปดจะเป็นโทนสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงิน1 คูณ 1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรนะคะ1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรนี่ค่ะทอสอดริมเหมือนกันนะคะทอสอดริมเล็กๆแบบนี้ละเอียดมากงานทอสอดริมของผืนนี้นะคะแทบจะกลืนไปกับเนื้อผ้าเลยแล้วก็ผืนนี้จะมีความเป็นพิเศษว่าทอกันนิวด้วยก็คือเนื้อผ้าจะเป็นเส้นนะคะเส้นทึบเส้นทึบสีดําแล้วก็เป็นเส้นสีน้ําเงินนะคะก็คือเป็นการทอเป็นเส้นในเนื้อผ้าเรียกว่าทอควบกันนิวทอกันนิวนะคะลายโคมแปดก็จะเป็นลักษณะการทอแบบโบราณอีกอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะ1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรราคาชุดนี้3,200 บาทเท่ากันนะคะงานเปิดกลุ่มน้องนัทจะเอางานเปิดกลุ่มมาเรียงกันเลยจะได้จำราคาง่ายๆด้วยค่ะโคม8สีน้ำเงินราคา3,250 บาทสีสดใสไปใส่กับเสื้อโทนน้ำเงินโทนฟ้าอ่อนฟ้าเข้มนะคะสีกรมท่าได้หมดเลยค่ะหรือจะใส่กับโทนแดงโทนเหลืองก็ได้เพราะว่าในตัวผ้าสิ้นเองเขามีเล่นทั้งลายแดงลายเหลืองนะคะก็ไปใส่ตัดกันได้สวยงามมากๆค่ะ
ถ้าจะแข็งแรงเพราะว่าเป็นงานใหม่บ้านนะคะที่ถอนแน่นเป็นงานชั้นครูที่มาจากอำเภอสังขะเช่นกันค่ะพอสอดริมมาทั้งชุดเลยค่ะผืนนี้จะมีเชิงล่างลายปะกาปรำนะคะต่อด้วยลายดอกพิกุลสวยงามแน่นเอียดเลยนะคะลายเชิงด้านล่างโชว์แล้วพี่ๆเห็นไหมเอ่ยตัวลายโคม8นะคะสวยงามมากมีการโอบด้วยมัดหมี่สีแดงโอบด้วยสีเหลืองนะคะเป็นลายเส้นสีน้ำเงินสดใสเลยค่ะสีน้ำเงินสดใสผืนนี้สวยมากนะคะสวยทุกผืนงานเปิดกรุสวยทุกผืนเลยนี่สีม่วงนะคะต่อไปเป็นผืนสีม่วงค่ะลายร่างแหสีม่วงไหมบ้านเส้นเล็กทอสอดริมนะคะขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรนี่ทอสอดริมแล้วก็จะเป็นเชิงล่างลายต้นเทียนและลายผีเสื้อแบบนี้ค่ะลายสิ้นนะคะลายสิ้นก็จะเป็นลายร่างแหร่างแหพื้นผ้าจะเป็นสีม่วงนะคะพื้นผ้าจะเป็นสีม่วงม่วงพวงซับถอยมาให้พี่ๆชมหน่อยนี่ค่ะม่วงม่วงสดม่วงสดแบบนี้นะคะงามมากลายดอกน่ารักน่ารักเลยเพราะว่าในตัวสิ้นนะคะก็จะมีทั้งสีเหลืองทองนะคะสีเขียวสีแดงนะคะเกสรสีชมพูสีชมพูแล้วก็ประปะด้านนอกด้วยสีขาวทำให้ดูสว่างผืนนี้สามารถใช้งานได้ทั้งจริงๆใช้ได้ทุกวัยนะน้องนัดมองว่าอยู่ที่การแต่งตัวถ้าไปใส่กับเสื้อโทนสีม่วงสีดอกผักตบชวาม่วงม่วงแบบนั้นนะคะม่วงอ่อนๆก็น่าจะสวยเนาะนะคะหรือโทนม่วงม่วงที่เข้ากันก็ดูดีดูเป๊ะไปอีกแบบหนึ่งนะคะงานทอสอดริมทั้งนั้นเลยค่ะทอสอดริมสวยๆนานๆน้องนัดจะมีเข้ามานะคะแต่ก่อนดูเป็นงานหายากแต่นี้เนื่องจากว่าเป็นงานเปิดกรุแล้วมาพร้อมกันนะคะก็เลยได้มาเยอะแล้วก็คัดไว้เลยงานชุดนี้น้องนัดคัดกับมือเองเลยเพราะว่าส่งมาจากสุรินทร์มาให้คัดนะคะมาเยอะๆเลยแล้วก็มาให้เราคัดผืนนี้ก็จะคุ้มหน่อยเพราะว่ามีการทอสอดริมด้วยแล้วน้องนัดให้ราคาเท่ากันลายแมงมุมให้ราคาเท่ากันทอสอดริมปกติเนื้อนี้จะอยู่ที่3,400 ถึง 3,500 บาทนะคะแต่วันนี้ก็ให้ราคา3,200 บาท3,250 บาทเท่ากันค่ะเป็นงานทอสอดริมแล้วก็มีการทอควบไหมตีเกลียวหนีสีแดงและสีเหลืองนะคะในไหมตีเกลียวแล้วก็ตัวสิ้นก็จะเป็นลายแมงมุมค่ะลายแมงมุมนะคะแมงมุมใหญ่หน่อยลายชัดเลยค่ะแมงมุมสีแดงนะคะแล้วก็เป็นขาสีเหลืองด้านล่างก็จะเป็นลายต้นเทียนต่อด้วยลายปะกาปรำค่ะลายต้นเทียนต่อด้วยลายปะกาปรำนะคะเป็นลายตรงๆสวยๆต้นเทียนตรงๆเรียบร้อยเลยค่ะงานสไตล์เรียบร้อยขอบพระคุณนะคะที่ช่วยกดไลค์ให้นะคะกดไลค์มารัวๆขอบพระคุณมากๆค่ะผืนนี้มีความเงางามประกายนะคะถ้าเกิดว่าใช้ตอนงานกลางวันหรืองานกลางคืนที่มีแสงกระทบผ้านะคะผ้าจะมีความแบบมันประกายสะท้อนกับแสงโดยเฉพาะสีเหลืองทองที่อยู่ในสิ้นนะคะจะโดดเด่นมากราคา 3,250 บาทค่ะงานสวยๆเป๊ะๆเลยค่ะผืนใหญ่นะคะแมงมุมผืนนี้ขนาด1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรค่ะเนี่ยค่ะถ้าผ้า2เมตรความยาวถ้าเต็มผืนก็จะประมาณนี้เนาะเป็นงานที่มีริ้วค่าสีเหลืองเป็นเชิงบนแล้วก็เชิงล่างเป็นลายต้นเทียนต่อด้วยลายปะกาปรำนะคะทอสอดริมทั้งบนทั้งล่างผ้าทอแน่นมากนะคะทอแน่นมากแข็งแรงปื๊ดปื๊ดเลยค่ะรูดผ้าให้พี่ๆชมปื๊ดปื๊ดชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะยังมีงานสวยๆงาน
เปิดกรุมาอีกนะคะตามมาอีกประมาณ3ผืนนะคะก็จะหมดงานเปิดกรุแล้วก็จะไปเกาะไปต่อกันที่งานที่บ้านขวาวที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์ค่ะเราก็จะออกจากสังขะนะคะผืนนี้มีเชิงคู่บนล่างค่ะทอด้วยไหมบ้านไหมเส้นเล็กนะคะก็จะเป็นลายร่างแหดอกพิกุลร่างแหดอกพิกุลค่ะเชิงบนเชิงล่างเป็นเชิงคู่ผืนนี้ไม่ได้สอดริมนะคะแต่ใช้ไหมน้อยเส้นเล็กในการทอเนื้องานจะละเอียดเชิงบนเชิงล่างเป็นลายหัวใจต้นเทียนต่อด้วยริ้วคาดแล้วก็ลายต้นเทียนสายฝนตัวสิ้นจะเป็นโทนสีกำสีน้ำหมากกำกำนะคะแล้วก็จะเป็นลายร่างแหดอกพิกุลค่ะลายร่างแหดอกพิกุลสำหรับท่านที่ชอบงานไหมเส้นเล็กเชิงบนเชิงล่างแล้วก็ลายสิ้นนะคะสีไม่ฉูดฉาดเพราะว่าเส้นยืนเนี่ยจะใช้สีแดงน้ำหมากสีแดงน้ำหมากนะคะเป็นเส้นยืนก็จะทำให้ผ้าเนี่ยค่ะมีความเหลือบแดงนะคะเหลือบแดงหมอกหมอกแดงหน่อยแล้วก็ลายสิ้นก็จะไม่ฉูดฉาดออกมามากนะคะจะมีความหมอกหมอกแดงอยู่ด้วยเนาะแต่จะมีความประกายเหลืองทองของลายดอกพิกุลที่อยู่ในตัวลายมัดหมี่นะคะเป็นลายเล็กๆลายเล็กๆละเอียดนะคะผืนนี้ก็จะเป็นลักษณะงานทอกะนิวเหมือนกันเนื้อผ้าจะเป็นเส้นนะคะเนื้อผ้าจะเป็นเส้นเล็กๆในเนื้อผ้าเนาะเป็นงานทอกะนิวซื้อให้ผู้ใหญ่นะคะซื้อใส่หรือว่าไม่ต้องการความฉูดฉาดนี่เลยผืนนี้หนูแนะนำเลยนะคะร่างแหดอกพิกุลค่ะ 3,250 บาทเป็นงานเปิดกรุไหมบ้านเส้นเล็กนะคะคัดละเอียดทอแน่นๆเลยขนาด 1x2 เมตรค่ะสวยๆหมายตาเอาไว้ได้เลยนะคะชอบผืนไหนก็ไลฟ์สดนี้ชมย้อนหลังได้ด้วยแชร์ไปไว้ที่หน้าเฟซของพี่ๆก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาย้อนชมนะคะได้ตลอดไปเลยจนกว่าผ้าผืนนั้นจะไม่อยู่แล้วนะคะน้องนัทจะไม่มีการฟิกว่าจบไลฟ์แล้วลบไลฟ์นะคะก็คือยกไปแล้วถ้าผ้ายังอยู่พี่ๆสามารถตามดูได้จนกว่าผ้าจะไม่อยู่กับนัทเพราะว่าทางร้านไม่ได้ทำการตลาดเนาะเราก็จะอาศัยว่าให้พี่ๆได้ชมกันเต็มๆยาวๆไปเลยค่ะผืนนี้ลายกระทงนะคะเป็นลายแน่นลายใหญ่เต็มผืนเชิงบนก็จะเป็นลักษณะทอสอดริมแบบนี้ค่ะแน่นๆเลยนะคะทอสอดริมเช่นกันแล้วก็เป็นริ้วคาดสีเหลืองทองแบบนี้นะคะลายกระทงเห็นไหมคะลายสวยงามมัดหมี่ได้แบบเป๊ะสวยมากค่ะพื้นก็จะเป็นม่วงอมดำนะคะแล้วก็ตัวกระทงก็จะมีต้นเทียนอยู่แบบนี้ค่ะต้นเทียนสีเหลืองต้นเทียนสีขาวนะคะดอกไม้ดอกพิกุลค่ะแล้วก็โอบด้วยลายเหมือนกับลายทะเลวนนะคะตัวลายมัดหมี่ที่โอบอยู่มีประสีฟ้าสีชมพูนะคะเพื่อให้สิ้นเนี่ยดูสว่างตาแล้วก็ดูหวานขึ้นเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนค่ะแล้วก็ลายประยุกต์สร้างสรรค์นะคะด้านล่างดิวค่าสีเขียวตัดกับสิ้นทำให้ดูโดดเด่นขึ้นค่ะผืนนี้ลายกระทงขนาดผ้าจะยาวพิเศษเลยนะคะพิเศษให้กำไรลูกค้าอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรค่ะ2เมตร10เซนติเมตรสวยงามมากราคา 3,250 บาทนะคะ 3,250 บาทเท่านั้นค่ะงานเปิดกรุจัดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะจะไม่มีมาบ่อยๆนะคะงานเปิดกรุชุดนี้แต่ว่านัทโชคดีที่น้องนัทได้คัดผ้านะคะได้คัดผ้าก่อนเราก็เลือกมาก่อนเลยงานเปิดกรุผืนสุดท้ายเป็นไหมทองผืนเดียวนะคะที่เป็นงาน3ตะกอผ้า2เมตรผืนเดียวไหมทองลายร่างแหพิกุลทอสอดริมความยาว 1x2.2 เมตร2เมตร2เซนติเมตรค่ะราคา 3,550 บาทเดี๋ยวจะจำผิดเพราะว่าราคาไม่เท่าผืนอื่นนะคะผืนนี้จะมาในราคาทุนที่สูงกว่าทอสอดริมเหมือนกันเป็น3ตะกอเนื้อเรียบเป็นไหมทองเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กละเอียด
ลายโดดเด่นมากร่างแหดอกพิกุลค่ะร่างแหสีเหลืองทองแล้วก็มีสีเหลืองโอบด้วยสีเขียวนะคะดอกพิกุลสีแดงเกสรสีขาวโอบด้วยสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะต้นเทียนนะคะตรงๆสวยๆแบบนี้แล้วก็ริ้วคราบสีเหลืองทองเชิงล่างเป็นลายดอกพิกุลหรือลายปะกาปรำสีแดงอบด้วยสีเหลืองทองค่ะนี่เลยนะคะงดงามปราณีตลองทาบตัวกันดูนะคะลายเล็กๆแบบนี้ถ้าพี่ๆชื่นชอบนะคะนำไปใส่กับเสื้อได้หลายสีเลยสีแดงสีเหลืองทองนะคะสีเข้มก็ได้ค่ะสีน้ำตาลสีทองสีเอิร์ธโทนได้หมดเลยนะคะจะบอกว่าผ้าจะมีความเงามากเลยนะคะพี่ๆผืนนี้เนื่องจากว่าไหมเส้นเล็กละเอียดแล้วก็ทอแน่นสีเหลืองที่อยู่บนลายผ้านะคะจะมีความเป็นประกายเงางามนะคะใส่แล้วดูขาวผืนนี้น้องนัดเป็นคนผิวสองสีจะใส่ผืนนี้แล้วจะดูรู้สึกว่าขาวขึ้นนะคะขับผิวด้วยลายแน่นเต็มผืนลายละเอียดนะคะโทนสีเสมอเท่ากันผ้าแน่นเนียนมากเงางามเลยค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากไว้ในใจแล้วก็มาไล่แคปได้นะคะแล้วก็ทักถามมาได้ค่ะสำหรับไลฟ์แรกก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะไลฟ์ของวันที่หนึ่งก็มีผ้าออกไปแล้วหลายชิ้นเช่นกันนะคะดีใจค่ะที่กลับมาแล้วลูกค้าตอบรับถัดมาค่ะก็จะเป็นงานไหมบ้านจากอำเภอขวาวสินรินทร์นะคะไงไหมบ้านทอควบไหมตีเกียวไหมบ้านเนื้อนี้เป็นไหมบ้านเส้นพุ่งแล้วก็จะเป็นไหมเนื้อฟูๆนะคะไหมเนื้อฟูๆเวลาเอามาทอเนี่ยจะให้ความเงางามโทนสีจะเป็นโทนสีแดงวายนะคะโทนสีแดงวายมีความเป็นประกายเงางามในเนื้อผ้านะคะเงางามมากนะคะผืนนี้ราคาจะเบาลงมาหน่อยเพราะว่าจะทอกระทบฟืมไม่ได้แน่นมากเท่ากับงานของสังขะราคาจะอยู่ที่ผืนละ2,700 บาทนะคะสำหรับเดี๋ยวดูก่อน ใช่ไหมเอ่ยดอกมะเขือทอควบ2,800 บาทขออภัยค่ะราคาอยู่ที่2,800 บาทนะคะสำหรับงานเนื้อนี้ค่ะพอควบไหมตีเกลียวไหมบ้านด้วยนะคะไหมบ้านก็กว่าจะได้มาเนาะสาวเองเลี้ยงเองนะคะพอควบไหมตีเกลียวอีกก็ถือว่าเป็นงานยากนะคะสังเกตจากเชิงริมจากริมด้านบนนะคะจะเห็นความฟูของเนื้อของเส้นไหมบ้านนะคะจะเห็นความฟูปุยปุยอยู่นะคะเนื้อนุ่มมากตอนที่น้องนัดเย็บริมผ้านะคะน้องนัดจะได้เห็นเส้นไหมที่แบบแตกออกมานะคะนี่อันนี้คือเย็บริมเรียบร้อยแล้วดูออกไหมว่าเย็บริมแล้วค่ะพี่ๆทางร้านจะเย็บริมให้แบบนี้นะคะสำหรับผ้าที่จัดส่งอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะฝีเข็มจะเล็กๆเลยแล้วก็ทอให้แล้วก็แน่นๆนะคะสีจะกลืนไปกับผ้าสิ้นเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะตอนที่น้องนัดเจียปริมอะค่ะจะได้เห็นโอกาสได้เห็นเส้นไหมที่แตกออกมาก็เป็นเส้นไหมที่ฟูๆเป็นไหมบ้านนะคะแต่เวลามาทอในผืนผ้าเนี่ยผ้าไหมจะมีความเงานะคะเงาเป็นประกายยิ่งใช้ก็จะยิ่งนิ่มยิ่งเงางามค่ะโทนสีแดงวายลายดอกมะเขือหรือลายปะกาตร็อปนะคะดอกมะเขือหรือลายปะกาตร็อปใส่แล้วขับผิวอีกเช่นกันค่ะผืนนี้สวยมากนะคะดอกมะเขือจะโทนสีหวานโทนสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็โอบด้วยลายสีขาวทำเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ค่ะหวานหวานเลยดอกมะเขือปะกาตร็อปนะคะเชิงล่างลายต้นเทียนปะกาปรำ2,800 บาทสำหรับงานอำเภอขวาวขนาดผ้า1x2 เมตรค่ะเนื้อนี้มีสองผืนนะคะเนื้อนี้มีสองผืนผืนแรกสีแดงวายค่ะทอควบไหมตีเกลียวมาชมผืนที่สองกันค่ะผืนที่สองลายโคมแปดลายโคมแปด
ี่ค่ะลายโคม8 1x2 เมตรเหมือนกันจะเป็นโทนสีแดงน้ำหมากนะคะผืนนี้ลายโคม8นะก็โคมจะเป็นสีทองสีแดงแล้วก็อบด้วยสีเหลืองทองนะคะแล้วก็มีการทำเป็นลายข้าวหลามตัดสีเหลืองทองค่ะอบไปข้างนอกอีกครั้งหนึ่งมีเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนริ้วข้าสีขาวแล้วก็ลายปะกาปรำหรือล่างแหดอกพิกุลแบบนี้ค่ะเนื้อผ้าไหมบ้านนะคะชมตั้งแต่เชิงข้างบนเลยจะเห็นความฟูของความเป็นไหมบ้านแท้ๆเลยแล้วก็ยิ่งใช้ก็จะยิ่งเงางามนะคะทอควบไหมตีเกลียวอีกเพื่อให้โครงสร้างผ้ามีความแข็งแรงค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ด้วยกันตอนนี้เลยค่ะทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณและทักทายค่ะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะผ้าไหมมัดหมี่จากสุรินทร์ผ้าไหมมัดหมี่แท้ทอมือนะคะงานคัดเกรด A ของเพิ่มรักไหมไทยเนื้อไหมบ้านเนี่ยยิ่งใช้ก็จะยิ่งนุ่มค่ะยิ่งใช้ยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะใช้งานแล้วก็จะมีความเงางามไม่นึกว่าเวลามาอยู่ในไฟแบบนี้สีจะแบบจะขึ้นแสงมากเลยนะคะสะท้อนแสงเงางามมากนำไปตัดได้นะคะนำไปตัดเป็นชุดเป็นผ้าสิ้นแบบเนี้ยบๆก็ได้เลยนะคะไหมบ้านแล้วจะประทับใจ ถือว่าทอเรียบร้อยมากแต่เรายังเห็นความเป็นไหมบ้านถ้าเขาไม่แตกออกมาที่ริมเวลาน้องนัดเย็บริมเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะจะดูเหมือนงานไหมจุนเลยเพราะว่าทอเป๊ะทอเรียบร้อยมากค่ะแต่พอเราได้เห็นเส้นไหมเท่านั้นแหละโอ้เขาทอได้ดีมากนะคะทอแน่นทอกริบมาก2,800 บาทผืนที่2สำหรับงานทอควบไหมตีเกลียวไหมบ้านของอำเภอขวาวสินนรินทร์นะคะต่อไปก็จะเป็นงานไหมบ้านเหมือนกันอีกอำเภอหนึ่งค่ะจากบ้านนารุ่งศรีขอรภูมิเป็นงานไหมบ้านเส้นพุ่งเหมือนกันนะคะเป็นงานผ้าปูมนี่เลยนะคะผ้าปูมลายดอกบัวลายช้างนะคะลายช้างคู่เมืองสุรินทร์เป็นช้างเผือกสีขาวแล้วก็ลายดอกบัวมีใบบัวมีเชิงบนเชิงล่างนะคะผืนนี้จะเป็นงานไหมบ้านไหมบ้านให้ชมเนื้อไหมบ้านก่อนมีความไม่เท่ากันของไหมงานนี้เข้ามาช่วงที่ยังมีโควิดเยอะๆแล้วก็นัดก็เก็บสะสมไว้นะคะราคาอยู่ที่2,700 บาทงาน2เมตรค่ะ3ตะกอทอเหยียบเหาะหรือทอโคมนะคะนี่ค่ะ3ตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กในเนื้อผ้ามาชมลายสิ้นนะคะนี่ลายดอกบัวแล้วก็ใบบัวใบบัวสีเขียวอ่อนเขียวตองเลยแล้วก็อบด้วยสีเหลืองสว่างค่ะดอกบัวก็เช่นกันสีแดงแล้วก็อบด้วยสีเหลืองทองสว่างนะคะริ้วข้าสีเขียวตัดแดงขาวลายช้างน่ารักน่ารักนะคะตัวช้างน่ารักน่ารักเป็นช้างเผือกสีขาวค่ะแล้วก็เป็นเชิงล่างลายประยุกต์แบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหน้านางนะคะลายปูมเป็นผ้าปูมแบบนี้ค่ะลายโบราณเดี๋ยวน้องนัดนุ่งให้ชมนะคะสำหรับผืนนี้ราคา2,700 บาททอแน่นด้วยไหมบ้านนะคะทอแน่นด้วยเป็นงานมาจากบ้านนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ชมผ้าไหมสุรินทร์ของร้านเพิ่มรักไหมไทยได้แล้วก็เก็บไลฟ์ไว้ชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะค่ะนี่ค่ะสามารถที่จะนำตัวปูมาค่ะมาทำเป็นหน้านางได้นะคะลายสวยๆเลยค่ะวันนี้ใส่กระเสื้อสีเขียวก็ไปรับกับลายตัวใบบัวนะคะ
เข้ากันอยู่นะเข้ากันอยู่เผื่อท่านใดมีเสื้อเขียวเสื้อแดงนะคะเสื้อสีเหลืองเข้ากันหมดเลยหรือสีขาวนะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะก็จะตัดให้สิ้นเนี่ยดูเด่นขึ้นเดี๋ยวชมลายเต็มผืนกันดีกว่าราคาแค่2,700แล้วเป็นไหมบ้านด้วยค่ะทอแน่นทอสวยเนื้อไหมดูมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะของความเป็นไหมบ้านจะมีความเป็นเปลือกๆอยู่ในเนื้อผ้าค่ะให้ชมเนื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะความเป็นเปลือกไหมเดี๋ยวจะมีช้างให้ชมอีกผืนหนึ่งนะคะช้างสีทองผืนนี้ช้างเผือกสีขาวเนาะมาต่อๆกันเลยจะได้เป็นซีรีส์งานเนื้อนี้เปลือกเป็นมีความเป็นเปลือกไหมมากนะคะสวยงามจริงลายร้อยดาวค่ะเราต้องหันทางนี้เพราะว่าช้างจะไม่กลับหัวนะคะถ้าหันทางนี้ช้างจะไม่กลับหัวลายร้อยดาวนะคะร้อยดาวเชิงบนเป็นลายประกาปรำต่อด้วยลายช้างสีทองค่ะเหลืองทองแล้วก็เป็นลายร้อยดาวบนพื้นสีดำนะคะดาวเนี่ยก็จะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะอยู่ประการแต่ลายจะมีความตั้งใจให้เป็นระเบียบต้องถอยออกมาแล้วพี่ๆจะเห็นความแบบเป็นฟันปลานะคะเป็นแถวๆของเขามองใกล้ๆเนี่ยเหมือนจะว่าลายจะดูแบบระยิบระยับใช่ไหมคะสมชื่อร้อยดาวเลยแต่เวลาเราถอยออกมาเราจะเริ่มเห็นเป็นลายสามเหลี่ยมฟันปลาแบบนี้ค่ะงดงามมากผืนนี้จะมีความระยิบระยับแล้วก็สีเหลืองก็จะสะท้อนแสงขึ้นมานะคะเป็นงานไหมจุนเนื้อเรียบทอเนียบเรียบร้อยผืนนี้ร้อยดาวราคา2,700บาทถ้วนค่ะราคา2,700บาทถ้วนร้อยดาวลายช้างนะคะช้างทั้งบนทั้งล่างเลยให้ชมลายช้างสวยๆกันค่ะนี่ค่ะเป๊ะเลยนะคะลายช้างรูปทรงน่ารักพอดีเลยนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเริ่มสู่งานสีธรรมชาติกันแล้วนะคะเป็นงานครามจากบ้านนารุ่งค่ะอยากจะเอามาจัดโตให้พี่ๆนะคะเพราะว่าจะได้รับงานของบ้านนารุ่งเข้ามาได้แล้วเนาะเริ่มที่งานไหมบ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืนแล้วก็เส้นยืนนะคะเส้นยืนเป็นงานไหมบ้านย้อมครามเส้นพุ่งไหมจุนเนี่ยเป็นงานย้อมสีเคมีที่เป็นโทนสีแดงนะคะอมแดงนะคะเม็ดมะขามเพื่อขับให้สีครามนะคะสดขึ้นเนาะผืนนี้ชื่อลายดอกลำดวนเป็นงานสามตะกอทอควบไหมตีเกลียวมีเชิงคู่บนล่างนะคะถ้าไหมบ้านจะมีความนุ่มพริ้วสีครามที่ได้นะคะก็ใช้สีครามค่อนข้างจัดเลยนะคะเป็นครามธรรมชาติแท้ที่อยู่ในตัวของเส้นพุ่งนะคะราคาจึงเบากว่างานสีขอบคุณค่ะงานราคาจึงเบากว่าที่เป็นครามทั้งพุ่งทั้งยืนเนาะแต่ว่าสีครามเนี่ยจะมีความเด่นความแน่นของสีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเส้นยืนนะคะเส้นยืนจะเป็นสีโทนแดงนิดๆนะคะโทนแดงนิดๆตรงนั้นจะพยายามเหลือบผ้าให้พี่ๆได้เห็นเส้นยืนที่อยู่หลังผ้าเนาะจะขับให้ครามเนี่ยสีเขาสดใสขึ้นนะคะไหมบ้านสามตะกอทอเหยียบห่อหรือทอแบบนี้นะคะทอเหยียบห่อเป็นลายลูกแก้วเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าค่ะผ้านุ่มมากนะคะนุ่มแบบนุ่มฟินไปเลยอะค่ะแล้วเราก็จะเห็นความเป็นไหมบ้านด้วยความที่เนื้อไหมจะเป็นเปลือกๆนะคะมีความไม่เท่ากันแต่ดูเป็นธรรมชาติอ
นุ่มมากราคาผืนนี้ปกติมันจะอยู่ที่ราคา3,200แต่ว่าน้องนัทก็จัดโปรให้ตั้งแต่เริ่มเอามาเลยนะคะครามลำดวนอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นค่ะราคาอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นแล้วก็มีผืนเดียวนะคะสำหรับงานเนื้อนี้ที่เป็นครามเฉพาะเส้นพุ่งผืนสุดท้ายแล้วถัดจากนี้จะเป็นงานทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะยังมีอีก2 ผืนที่เป็นงานทั้งพุ่งทั้งยืนซึ่งก็หายากมากนะคะสำหรับงานครามทั้งพุ่งทั้งยืนครามสีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นครามที่ย้อมโดยระดับอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกท่านจะสามารถที่จะย้อมครามได้สีแน่นแบบนี้ค่ะผ้านิ่มมากใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแบบสบายๆได้เลยค่ะผ้านุ่มสวมใส่สบายเย็นผิวด้วยนะคะมัดหมี่ด้วยสีขาวค่ะแต่จะมีความประกายแดงๆของเส้นยืนอยู่ด้วยนะคะก็ทำให้สีครามน่ะสดใสขึ้น2,700บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผืนนี้ลายดอกลำดวนค่ะจัดโปรให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวเผื่อเดือนหน้าน้องนัดมีทุนก็จะได้ไปรับงานบ้านนารุ่งมาเข้าร้านด้วยเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมารอบใหม่นะคะยังไม่ได้รับงานเขามาเลยรอหมุนก่อนนะคะปล่อยงานจัดโปรไปก่อนเผื่อถ้าขายได้เราก็จะได้ไปรับงานกันมาเนาะพักทานน้ำเดี๋ยวจะมีงานครามทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะมาให้พี่ๆได้ชมอีก2 ผืนเนาะมาชมครามทั้งพุ่งทั้งยืนลายดอกปีบกันค่ะผืนนี้ราคาปกติจะอยู่ที่4,400บาทนะคะวันนี้น้องนัทให้ในราคาจัดโปร4,000บาทเท่านั้นนะคะ4,000บาทเท่านั้นไม่เอาค่าขนมเลยเพราะว่าจะได้ไปช่วยรับงานมาใหม่ได้อีกนะคะนี่ค่ะความยาวของดอกปีบผ้านะคะ1 คูณ 2เมตร16เซนติเมตรนะคะความยาวพิเศษให้เลยเป็นงานมีหน้านางลายโบราณลายขนาบหน้านางและมีชายครุยคามแท้ทั้งพุ่งทั้งยืนหายากมากนะคะเป็นงานชั้นครูของการย้อมครามเลยค่ะชื่อลายดอกปีบผ้าไหมย้อมครามเป็นงานที่ทำยากนะคะเป็นงานปราบเซียนของงานสีธรรมชาติค่ะมีเชิงคู่บนล่างลายแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไหมบ้านด้วย3ตะกอทอเหยียบหอกไหมบ้านเส้นพุ่งค่ะใส่สบายผิวท่านที่ชื่นชอบงานสไตล์ธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติออร์แกนิกออริจินอลเลยนะคะหนูก็แนะนำเลยงานเนื้อนี้ใส่แล้วสวยจริงๆค่ะใส่ออกมาแล้วสวยจริงๆสำหรับครามเส้นพุ่งอะค่ะด้านหลังผ้าเนี่ยสำหรับงานครามทั้งพุ่งทั้งยืนด้านหลังผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะสวยเนี๊ยบไม่ได้แพ้จากด้านหน้าเลยแล้วก็สามารถนุ่งได้ด้วยเช่นกันนะคะด้านหลังผ้าชมกันหน่อยเนาะด้านหลังผ้านะคะด้านหลังผ้าจะทอด้วยไหมจุนเนื้อผ้าจึงมีความเนี๊ยบเรียบร้อยแต่ว่าเป็นการย้อมครามเช่นกันหายากสำหรับการทำครามที่เป็นเส้นยืนนะคะและเส้นพุ่งค่ะเป็นงานไหมบ้านเส้นไหมจะมีความไม่เท่ากันแล้วก็จะมีความฟูในตัวเส้นไหมนะคะตามธรรมชาติของไหมบ้านเลยค่ะจึงมีความนุ่มความเย็นสบายผิวลายดอกปีบนะคะแล้วก็มีหน้านางสวยๆลายขนาบหน้านางนะคะแล้วก็ชายครุยวันนี้จากราคา 4,400 บาทพิเศษให้ 4,000 บาทนะคะเพื่อที่จะได้ไปรับงานสวยๆกลับมาอีกเข้าร้านมาอีกค่ะเราสนับสนุนให้ทางชุมชนนะคะทอผ้าไหมคุณภาพเพื่อที่จะได้ส่งต่อมาให้กับผู้ที่ใช้งานผ้าไหมสุรินทร์นะคะจากทั่วประเทศทั่วโลกเลยด้วยซ้ำงานสวยๆแบบนี้นะคะไปอยู่ที่ใดก็ไป
ไปอยู่ที่ใดก็มีความภูมิใจในการนำมาใช้งานค่ะแต่ก่อนเนี้ยงานครามราคาจะสูงมากผืนละ7-8 พันเพราะว่าครามหายากด้วยนะคะแล้วก็ทอค่อนข้างจะยากในกระบวนการทําสีปัจจุบันราคาก็ได้ปรับลงมานะคะเป็นช่วงหนึ่งที่น้ำท่วมเนาะแล้วก็ไม่มีครามสีเย็นตาสวยงามมากค่ะครามดอกปีบวันนี้ให้ในราคาที่จับต้องได้เป็นครามทั้งพุ่งทั้งยืนแถมยังมีหน้านางชายครุยด้วยนะคะจัดไปเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบงานครามครามแท้ 100% 100% เลยครามแท้ 100% ยิ่งใช้สียิ่งสวยและเป็นไหมบ้านด้วยนะคะเนื้อไหมบ้านถ้ามีน้ำหนักหนักมากๆเพราะว่าความยาวก็ให้เกินไปนะคะเกินไปถึง16 ซม.ค่ะ2 เมตร 16 ซม.นะคะลายดอกปีบมัดหมี่สีขาวค่ะสวยจริงๆผืนนี้นะคะแคปได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบค่ะผืนนี้นัดไม่แน่ใจว่านัดขาดทุนหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากจะได้รับงานจากทางชุมชนเขาแล้วค่ะ2 ผืนนะคะที่น้องนัดจะจัดโปรให้หนักๆเลยในวันนี้แล้วก็อีกผืนหนึ่งจะเป็นครามทั้งพุ่งทั้งยืนลายน้ำไหลอยากให้ชมนะคะจะมีชายครุยเหมือนกันค่ะผืนนี้ปกติอยู่ที่ราคา 4,000 บาทวันนี้ให้ราคา 3,800 บาทนะคะปกติ 4,000 บาทวันนี้ให้ราคา 3,800 บาทค่ะเนื้อเดียวกันเลยก็คือเส้นยืนไหมจุนย้อมครามเส้นพุ่งไหมบ้านย้อมครามนะคะมีชายครุยเป็นลายน้ำไหลใส่แล้วจะดูผอมเพียวเพราะว่าลายเป็นลายตรงๆนะคะเป็นงานจากบ้านนารุ่งย้อมครามโดยระดับอาจารย์เลยค่ะผ้าแน่นมีน้ำหนักสวยงามมาก 3,800 บาทให้ในลายนี้นะคะปกติ 4,000 บาทถ้ารับผืนนี้พี่ๆที่แจ้งมาทางหลังไมค์อะค่ะแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่น้องนัดลดให้รับไปในราคาจัดโปรค่ะครามน้ำไหลคราม 100% นะคะงานครามเหล่านี้จะมีการลงโครนอยู่ด้วยเนาะเพื่อให้สีครามแน่นแล้วก็สีสวยผ้านุ่มนะคะนี่ค่ะหลังจากนี้นะคะทุกผืนหลังจากครามชุดนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะตระกูลคลั่งเขครามโคลนนะคะยาวไปเลยค่ะตลอดไลฟ์เลยนะคะวันนี้เป็นแหล่งรวมเพิ่มรักไหมไทยเป็นแหล่งรวมของผ้าสีธรรมชาติที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสนะคะว่าผ้าสีธรรมชาติทั้งงานไหมจูนงานไหมบ้านนะคะเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือของช่างทอจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยสวยละมุนสวยหวานแค่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้จัดเป็นซีรีส์ผ้าไหมสีธรรมชาติมาให้แล้วนะคะมาดูที่นี่เลยยาวๆไปเลย10 กว่าผืนถ้านับไม่ผิดวันนี้15 ผืนนะคะที่น้องนัดจะยกแค่30 ผืนเท่านั้นนะคะไรนี้ผืนนี้เป็นงานครั่งเส้นพุ่งค่ะชื่อลายต้นดอกมะเขือต้นสนครั่งนะคะมัดหมี่31 ลำความยาว2 เมตร 14 เซนติเมตรนะคะราคา2,750 บาทราคา2,750 บาทเนื้อไหมบ้านจะมีความเป็นเปลือกๆแล้วก็สะท้อนแสงเงางามมากๆเวลาตกกระทบกับแสงจะมีความเป็นเนื้อเปลือกเห็นในผ้าเห็นในเนื้อผ้าเลยนะคะว่าจะมีความเป็นเปลือกเงางามโทนสีชมพูเกือบจะเป็นสีวายอะค่ะชมพูเข้มๆนะคะเนี่ยค่ะเป็น3 ตะกอทอเหยียบหอกลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้าเชิงบนนะคะ
มัดหมี่สีขาวลายต้นเทียนแล้วก็เป็นลายดอกพิกุลจากนั้นก็เป็นลายทางด่วนหรือลายต้นสนนั่นเองลายดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือประยุกต์แล้วก็เป็นลายเชิงค่ะชมลายเต็มผืนกันเนาะผืนนี้ถ้าไปตัดเดรสก็สวยนะคะตัดเดรสตัดชุดก็จะได้ชุดที่ดูหวานๆสวยงามหรือบางท่านก็ไปตัดเป็นสูตรแบบผู้หญิงอะค่ะก็สวยวางลายให้ดีนะคะสวยงามมากหรือจำไปนุ่งเป็นสิ้นหวานๆใส่กับเสื้อโทนสีขาวหวานได้อีกเนาะ ดอกมะเขือต้นสนย้อมครั่งผืนนี้นะคะราคา2,750 บาทค่ะราคา2,750 บาทความยาวเผื่อๆเกินๆไปเลย2 เมตร 14 เซนติเมตรนะคะ2 เมตร 14 เซนติเมตรค่ะงานผ้าทอเหยียบห่อเนี่ยจะมีความทิ้งตัวดีนะคะเวลาใช้งานนะคะทิ้งตัวดีผ้าใส่แล้วเย็นสบายสัมผัสสบายผิวดูแลง่ายด้วยค่ะจะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความนุ่มนะคะนุ่มรีดง่ายทิ้งตัวดีแต่ว่ากระบวนการทอก็จะมีความซับซ้อนมากกว่า3 ตะกรอนเนื้อเรียบหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมีสมาธิในการทอทั้งจังหวะมือและจังหวะของเท้าอะค่ะในการทอที่กี่นะเขาจะต้องทอได้สัมพันธ์กันนะคะสีชมพูเข้มเข้มค่ะยังไม่ถึงขั้นเป็นสีวายนะคะสีประมาณชากุหลาบได้ค่ะสีหวานนะคะสีหวานหอมกลิ่นธรรมชาติมากคืนนี้นะคะผ้าสีธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาบางทีก็เป็นกลิ่นโคลนกลิ่นมะขามเปียกกลิ่นของครั่งกลิ่นไม้นะคะกลิ่นเนื้อไม้เดี๋ยวเรามาชมกันผืนถัดไปก็เป็นงานครั่งเหมือนกันค่ะครั่งที่เป็นโทนสีส้มโอรสนะคะโอรสออกส้มๆน้ำตาลสีคลาสสิกมากผืนนี้ค่ะลายขอพระราชทานนะคะเป็นงาน3 ตะกรอเนื้อเรียบอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นงาน3 ตะกรอเขาเรียกว่าเป็นงานทอยกดอกก้างปลาค่ะเหมือนทอเหยียบห่อก็เหมือนกันเหมือนทอเหยียบห่อนะคะแต่ว่าในเนื้อผ้าเนี่ยจะมีลายก้างปลาต้องสังเกตดีๆเนาะหนูพยายามซูมให้เห็นชัดๆนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเป็นลายก้างปลาเนาะเป็นลายก้างปลาอยู่ในเนื้อผ้านะคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นไหมบ้านด้วยนะคะไหมบ้านเส้นพุ่งเส้นยืนจะเป็นไหมจุนโทนสีดำนะคะเส้นยืนไหมจุนโทนสีดำส่วนเส้นพุ่งเนี่ยเป็นไหมบ้านเนื้อไหมจะเปลือกแล้วก็เป็นลายขอพระราชทานสายฝนแบบนี้ค่ะเชิงล่างเป็นลายหัวใจประยุกต์แล้วก็เป็นลายต้นสนสวยงามมากต้นสนอยู่ทีๆติดๆกันนะคะแน่นเลยค่ะลายแน่นทั้งผืนโทนสีคลาสสิกสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลโอรสน้ำตาลงามมากคืนนี้ราคาเท่าไหร่กันเนาะตะขอสีโอรสราคา2,750 บาทขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 10 เซนติเมตรนะคะ1 คูณ 2 เมตร 10 เซนติเมตรค่ะสีสวยใส่แล้วขาวใส่แล้วแบบดูเอิร์ธโทนมากนะคะดูเอิร์ธโทนดูดีสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบงานสีธรรมชาตินะคะวันนี้ไลฟ์วันนี้ก็มาจัดเต็มเลยให้พี่ๆได้ช้อปปิ้งกันทั้งเนื้อผ้าด้วยนะคะเนื้อผ้าที่ดูเป็นธรรมชาติเป็นไหมบ้านมีความไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่าพอดูรวมๆแล้วดูรู้เลยว่านี่ไม่ใช่งานทอเครื่องเป็นไหมบ้านมัดหมี่ทอมือออริจินอลมาเลยนะคะทำด้วยมือทุกขั้นตอนการย้อมก็สีแน่นมากค่ะส
ีเสมอเลยสีแน่นเป็นสีโอโรสนะคะออกแบบสีได้สวยจริงๆผืนนี้ค่ะว้าวเลยนะคะว้าวเลยชื่นชอบก็แคปจอทักได้เลย2,750 บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เลยสำหรับสีธรรมชาติเส้นพุ่งในวันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งผืนสำหรับใหม่บ้านนะคะผืนนี้สามตะกอนเนื้อเรียบไม่ใช่มีก้างปลาใดๆเขนะคะเขข้างครามเขข้างโคลนค่ะเป็นแก่นเขข้างโคลนมีความเหลืองแบบประกายทองมากๆนะคะผืนนี้เหลืองประกายทองมากเลยค่ะนี่เลยตะขอพระราชทานใหม่บ้านแก่นเขนะคะแล้วก็ครั่งและโคลนนะคะเพื่อให้สีหม่นๆดับๆลงมาหน่อยนึงมัดหมี่สีขาวแบบนี้ค่ะลายตะขอพระราชทานเนื้อไหมบ้านจะมีความเปลือกๆนะคะเปลือกๆเชิงล่างจะเป็นสีขาวหัวใจลายหัวใจแล้วก็ลายตะขอต้นสนสวยงามมากๆค่ะมีความเงางามฉ่ำมากนะคะสีผ้าจะฉ่ำประกายแบบน้ำตาลทองเลยเหลืองเหลืองทองนะคะออกน้ำตาลนิดๆหม่นๆนะคะสวยมาก2,750 บาทเท่ากันนะคะเหลือง2,750 บาทเท่ากันความยาว2 เมตรค่ะ1 คูณ 2 เมตร1 คูณ 2 เมตรหลงรักในความฉ่ำความวาวความเงาของเขานะคะเพราะว่าเป็นไหมบ้านด้วยแล้วก็สีธรรมชาติยิ่งใช้จะยิ่งนุ่มนะคะสีจะแน่นงามจริงๆรับได้เลยสำหรับงานสีธรรมชาติจากร้านเพิ่มรักไหมไทยนะคะเราคัดคุณภาพงานชุดนี้ก็เป็นงานมาจากอำเภอศรีขอรภูมิเช่นกันนะคะจากบ้านนารุ่งค่ะเป็นงานที่เข้ามาในช่วงโควิดแล้วนะก็เก็บเอาไว้หลายเดือนแล้วไม่ได้เอามาขายนี่ก็เช่นกันนะคะไหมบ้านถ้าออกล็อตนี้เยอะๆนี่นะจะได้กลับไปรับของเขามาอีก ผืนนี้ค่ะเป็นลายนาคน้อยครามข้างนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยความยาว2 เมตร 10 เซนติเมตรมีหน้านางนะคะมีหน้านางดอกเจแบบนี้แล้วก็ชายครุยครามนะคะเส้นยืนเนี่ยเป็นเส้นยืนเป็นครามแท้เลยนุ่งได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะงานเนื้อนี้ทอสวยทอเรียบร้อยฝั่งด้านในได้โชว์ครามนะคะถ้าพี่ๆจะนุ่งฝั่งด้านในเนี่ยจะได้โชว์ครามจะเห็นความเหลือบครามเป็นครามออกสีเงินเงินอมชมพูนะคะสวยงามมาก แล้วก็ด้านหน้าย้อมครั่งแต่ก็ยังมีความเป็นครามติดมาด้วยนะคะจะให้ความเป็นชมพูที่ออกแบบเงินเงินนะคะเงินเงินบอลบอลนะคะสวยงามมากผืนนี้ดูพิเศษมากเลยเส้นไหมจะเป็นไหมเส้นใหญ่เนาะไหมเส้นใหญ่ทอสามตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กในเนื้อผ้านะคะเป็นไหมบ้านเส้นใหญ่ลายนาคน้อยนาคน้อยอ้วนมากนาคน้อยดอกมะเขืออยู่ตรงกลางนะคะอ้วนเฉียวนาคน้อยแล้วก็หน้านางดอกเจเชิงบนเชิงล่างนะคะแบบนี้ค่ะเป็นเชิงคู่ชายครุยเป็นครามนะคะก็คือเส้นยืนนั่นแหละเอามาทำเป็นชายครุยให้เราครามแท้เลยชายครุยนะคะผืนนี้จึงเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืน100%เลยแล้วก็ผืนนี้มีคู่แฝดมา2 ผืนคู่เลยนะคะ2 ผืนคู่เลยเรามานุ่งประยุกต์กันดีกว่านะคะ
เดี๋ยววันนี้นัดจะต้องประยุกต์ดูนะคะให้พี่ๆได้ชมการนุ่งแบบประยุกต์พอดีมีสองผืนที่เหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็พยายามหัดนุ่งประยุกต์เพราะว่าจะไปมีงานที่ต้องไปออกนะคะต้องโชว์ความงามของลายผ้าไหมด้วยชุบชุบชุบหาเข็มกลัดสัก2 ตัวจริงๆใช้ผ้าถ้าไม่ใช่สีเดียวกันก็ทำได้นะคะพี่ๆคะทำได้เช่นกันจะช้อนไปช้อนมาค่ะช้อนไปช้อนมานะคะแล้วก็จะยกขึ้นมานะตอนทำกับหุ่นมันจะทำได้นะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราทำแบบนี้นะคะถ้าเรามีเข็มขัดนะคะก็ให้เราอะค่ะคาดเข็มขัดทับนะคะด้านนอกแบบนี้เนาะแล้วก็จับตรงนี้ให้เป็นพัดนะคะแบบนี้เลยแล้วจะเหน็บลงไปนะคะจริงๆต้องคาดเข็มขัดครับจับให้เล็กหน่อยก็ได้จะได้มีจีบหลายๆอันนะคะจะได้โชว์จีบจริงๆเราตั้งใจโชว์จีบเนาะทำให้ได้สักประมาณ3 นิ้วนะคะนะคะนะทำไมผ้าไหมสุรินทร์นะคะอยู่ที่เราพยายามออกแบบเนาะให้เขามีความสวยมีความสง่างามนะคะถ้ามีเข็มขัดอะค่ะพี่ๆสามารถที่จะคาดเข็มขัดทับไปนะคะเพื่อให้เห็นจีบด้านข้างแบบนี้ค่ะด้านข้างแบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันทําให้เหมือนกันเนาะทําให้เหมือนกันจะได้สวยสําหรับผ้า2 ผืนนะคะคล้ายๆที่นางอัปสรานุ่งเลยค่ะมี2 ผืนคู่นะคะลายนี้มี2 ผืนคู่รับได้เลยราคาจะอยู่ที่ตะขอนะคะตะนาคน้อยนี้ราคาอยู่ที่3,650 บาทค่ะ3,650 บาทเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยงานไหมบ้านเนื้อแน่นแน่นหนาหนานะคะแน่นแน่นหนาหนาสีชมพูเงินเงินวาวาวค่ะเพราะว่าได้ความครามมาขับนะคะทำให้สีชมพูเนี่ยดูฉ่ำขึ้นดูเงางามขึ้นค่ะผ้าเงางามมากผืนนี้รับเป็นคู่ไปใส่เป็นธีมได้เลยนะคะผืนถัดมานะคะก็จะเป็นงานย้อมแก่นเขสีเหลืองแล้วก็ลงโคลนนะคะแล้วก็ตัวเส้นยืนก็เป็นแก่นเขเหมือนกันนะคะลงโคลนเข้มๆแบบนี้
ชื่อลายโฮค่ะชื่อลายโฮเป็นงานปูม1 คูณ 2 เมตรเป็นงานไหมจุนคัดเกรดเอเนื้อเนียบเรียบร้อยนะคะเนียบเรียบร้อยมากไหมจุนคัดเกรดเอทอเรียบร้อยราคา3,700 บาทนะคะสำหรับงานเนื้อนี้นี่ด้านหลังผ้าเป๊ะมากแล้วก็เรียบร้อยค่ะผ้าจะมีความนุ่มพริ้วเป็นพิเศษเลยค่ะงานเนื้อนี้นะคะเป็นงานเนื้อคุณหนูผู้ดีผู้ดีพริ้วมากสีเหลืองผืนแรกจะเป็นสีเหลืองสว่างค่ะสีเหลืองทองสว่างนี่เลย3,700 บาทถ้วนสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนทองสว่างนุ่มเป็นพิเศษเลยค่ะเป็นไงบ้างพี่โอดูมืดมืดเหรอน่าจะเป็นกับว่าผ้าสีสว่างหรือเปล่าถ้าผ้าแดงแดงก็จะดูสว่างกล้องเรานะคะกล้องเราจะไม่ค่อยเซนซิทีฟกับผ้าสีสว่างผ้าสีทองชมได้ที่หน้าเพจด้วยนะคะโทนสีนี้มีการถ่ายรูปไปแล้วแต่จะเป็นของผืนนี้ค่ะเส้นยืนเนี่ยจะมีการลงเป็นเปลือกไม้ประดู่หน่อยนะคะแล้วก็มีลงข้างนิดๆเพื่อให้ออกแดงๆน้ำตาลอมแดงอะค่ะผืนนี้เป็นลายเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยค่ะโฮนะคะโฮเหลืองทองขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตรแต่โทนสีจะสุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสุกขึ้นมาจากอิทธิพลของเส้นยืนนั่นเองนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเนาะก็เลยทำให้ผ้านะคะมีความสุกเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบโทนสีเหลืองสดนะคะสดขึ้นมาหน่อยนึงนะก็เลือกผืนนี้ได้ถ้าชื่นชอบสีเหลืองพาสเทลก็เป็นผืนก่อนหน้านี้ได้ราคา3,700 บาทเท่ากันเลยนะคะสำหรับโฮสีเหลืองทองค่ะผ้านุ่มเป็นพิเศษเลยค่ะ1 คูณ 2 เมตรนี่ค่ะเดี๋ยวน้องนัดจะให้ชมนุ่มเป็นพิเศษเลยนะคะเรียบร้อยงานเนียบกริบคัดคุณภาพเกรดพรีเมียมเป็นความภูมิใจของงานผ้าไหมสุรินทร์เลยนะคะราคาเดิมอยู่นะคะผืนงานชุดนี้ยังขายในราคาเดิมเดี๋ยวอีก3 ผืนถัดไปเนี่ยจะเป็นราคาที่ทางกี่เขาได้ปรับขึ้นอีกผืนละ50 บาทเนาะนี่เลยมานะคะถัดมานะคะงานกี่เดียวกันชื่อลายนางสนมค่ะนางสนมย้อมครั่งนะคะชมพูครั่งเขียวจากใบสมอแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็คือครั่งโครนเส้นยืนก็ครั่งเหมือนกันนะคะย้อมครั่งออกสีส้มๆครั่งโครนเส้นยืนก็จะนำมาทำเป็นชายคลุยผืนนี้ชายคลุยถักแบบใจเย็นมากเล็กละเอียดเล็กละเอียดแบบพริ้วนะคะนี่ชายคลุยงานละเอียดจริงๆผืนนี้เป็นผ้าปูมค่ะเป็นผ้าปูมไหมจุนคัดเกรดเองงานคุณภาพทอเรียบร้อยกริบเลยนะคะนำเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่หรือเป็นผ้านุ่งก็ได้ค่ะชื่อลายนางสนมลายนี้เรียกว่าลายนางสนมนะคะก็จะเป็นงานที่มีเชิงล่างลายปะกาปรำแบบนี้ค่ะชมพูแบบโทนกะปิกะปินะคะเดี๋ยวชมลายเต็มผืนกันดีกว่าเนาะอ่ะเป็นชมพูหวานชมพูกะปิกะปิให้เห็นด้วยว่ามีชายครุยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆผืนนี้นุ่มพริ้วอยากนุ่งนะแต่ว่าสงสารผ้ากลัวช้ำสวยมากเลยนะคะสวยมากแล้วก็ดูผู้ดีมากเลยนะคะใส่ไปงานมงคลนะคะงานแต่งงาน
งานหวานๆหรือที่เราหรือว่าเราใส่ไปทำงานเพราะเราเป็นคนที่ชอบงานสไตล์พาสเทลหวานๆอยู่แล้วชอบสีแบบธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะน้องนัดก็คิดว่าจัดได้เลยไปใส่กับเสื้อสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลทองสีชมพูอ่อนนะคะหรือชมพูเข้มก็ได้หรือสีขาวนะคะเข้าได้หมดเลยงดงามฉ่ำวาวมากยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค่ะผืนนี้ก็จะยิ่งชมพูฉ่ำเข้าไปอีกแล้วก็เส้นยืนย้อมครั่งสีชมพูนะคะผิดด้านผิดด้านเดี๋ยวยกให้ชมก่อนชื่อลายดอกมะเขือหรือลายพกาตร็อปค่ะ1คูณ2เมตรนะคะดอกมะเขือหรือลายพกาตร็อปเป็นการวางลายที่สวยงามมากนะคะเป็นการวางลายสวยงามมากคล้ายๆกับลายฟันปลาเลยอะค่ะมีการสลับลายไปมาเชิงล่างเป็นลายต้นสนปลายต้นสนเป็นลายดอกพิกุลนะคะหน้านางเป็นลายโฮเพราะว่าผืนนี้จะเป็นลายเป็นงานผ้าปูมค่ะโทนสีชมพูหวานแล้วก็นี่เลยตรงบริเวณลายเชิงตรงบริเวณเชิงก็จะเป็นเป็นงานชายคลุยแบบนี้ค่ะชายคลุยเล็กๆละเอียดละเอียดนุ่มผิวนะคะนุ่มผิวแบบนี้เลยสวยงามหวานมากเป็นชมพูไม่ถึงกับกะปิมากนะแต่ว่าในตัวสิ้นเองจะมีลายกะปิอยู่ด้วยนะคะก็จะขับให้สีผ้าเนี่ยดูฉ่ำดูสวยผ้ามีความเงางามนะคะสวยมาก บอกได้คำเดียวว่าหวานแล้วก็ดูดีดูหวานใส่แล้วลดอายุเลยค่ะใส่แล้วลดอายุเลยทันทีงานชุดนี้นะคะจัดไปเลยนะคะถ้าชื่นชอบเป๊ะมากงานเข้าใหม่ค่ะงานเข้าใหม่สวยเป๊ะทุกอนูนะคะเรียบร้อยผู้ดีมากจัดไปเลยนะคะถ้าชื่นชอบพี่ๆค่ะอย่าให้สาวสวยต้องรอนานเนาะพาไปอยู่บ้านเลยมาค่ะผืนถัดมาสวยงามเช่นกันเพราะว่าเป็นงานแก่นเขแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าลายย่อมุมทำสวยมากนะคะเป็นโทนทองนะคะเป็นโทนสีทองเลยนี่ให้ชมก่อนตั้งแต่ชายครุยสีออกเหลืองอมน้ำตาลนะคะเหลืองเบาๆนะคะอมน้ำตาลนิดๆแล้วก็เป็นหน้านางปูมแบบนี้ชายครุยเชิงบนเชิงล่างลายต้นสนและลายนี้เรียกว่าลายย่อมุมค่ะสวยงามมากลายย่อมุมนะคะก็จะเป็นเกสรสีชมพูอบขาวนะคะแล้วก็เป็นลายย่อมุมที่เป็นลายสีเหลืองอบขาวแล้วด้านนอกก็จะเป็นลายดอกพิกุลสีชมพูสีขาวบนพื้นสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะโอ้โหพอนำมานุ่งทาบตัวเนี่ยเป็นสีทองใสละขาวมากขับผิวงดงามจริงๆค่ะผืนนี้ย่อมุมสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนโทนสีเหลืองราคา 3,750 บาทนะคะลืมบอกตั้งแต่ผืนลายนางสนมดอกมะเขือและผืนนี้ราคา 3,750 บาทบอกราคาทีเดียวเลยค่ะนางสนมดอกมะเขือย่อมุมงานชุดใหม่ราคา 3,750 บาทเท่านั้นนะคะงดงามมากเป็นงานสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนแล้วก็เป็นเนื้อผ้าสามตะกอทอยแบบเหาะเส้นไหมจุนคัดเกรดเอผ้าจะมีความนุ่มผิวนุ่มผิวเป็นพิเศษเลยนะคะทอกระทบฟืม5031ลำมีนะคะสำหรับลายย่อมุมลายย่อมุมด้านหลังผ้าเดี๋ยวน้องนัดจะนุ่งให้ดูเผื่อพี่ๆอยากได้ไปนุ่งแบบดูพื้นๆวันไหนอยากไปสไตล์แบบพาสเทลมากหน่อยวันนี้อยากพาสเทลแต่อยากดูมีออร่าดูทองๆนะคะใช้ด้านหลังผ้านุ่งได้เลยทุกผืนเลยถ้าเป็นงานที่เนี้ยค่ะมีด้านหลังผ้า
สีก็สีมัดหมี่จะอยู่ด้านหลังก็จริงแต่เนื้อผ้ากริปไม่มีใครรู้ว่านี่คือหลังผ้าเพราะว่างานกริปมากนะคะนี่ชมหลังผ้าหน้าผ้านี่หลังผ้าค่ะกริปมากด้านหน้านะคะด้านหน้าผ้าค่ะน้องนัดจะติดไว้หมดนะคะถ้าเป็นงานไหมจุนไหมจุนขอทอเรียบร้อยถ้าเป็นงานไหมบ้านเรารับได้ค่ะเพราะว่าไหมบ้านเส้นจะไม่เท่ากันนะคะยอมก็ยากกว่าไหมจุนแต่ถ้าเป็นงานไหมจุนเนี่ยสีจะเป๊ะเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะเราจึงมีงานทั้งสองแบบให้ลูกค้าเลือกตามสบายเลือกตามที่เราชอบและใช้งานจริงนะคะและสองผืนสุดท้ายสองผืนสุดท้ายของวันนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเป็นงานห้าตะกอยกดอกพริกไทยสีชมพูเนี่ยจะย้อมครั่งความยาว1คูณ2เมตร16เซนติเมตรนะคะความยาว1คูณ2เมตร16เซนติเมตรพิเศษตรงที่ว่ามีการทอสอดริมด้วยสีหวานมากสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนย้อมครั่งลงโคนนะคะหอมกลิ่นสีธรรมชาติมากตอนน้องนัดรีดนะคะเนื้อผ้าเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกพริกไทยเห็นไหมคะเป็นพริกไทยแบบนี้เลยเม็ดเล็กๆแบบนี้ลายดอกมะเขือหรือลายปากกาตร็อปราคาผืนนี้อยู่ที่ 4,190 บาทนะคะราคาอยู่ที่ 4,190 บาทเชิงล่างเป็นลายหัวใจนะคะเป็นลายหัวใจแน่นๆริ้วคราบสีขาวสวยจริงๆผืนนี้หนูบอกเลยว่าโอ้ยดูผู้ดีมากดูดีดูเนี้ยบดูหรูหรานะคะเรียบร้อยสำหรับท่านที่ไม่ชอบหน้านางชอบงานแบบเรียบๆสบายตาหวานหวานเบาๆแต่ว่าดูดีดูคลาสสิกสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะผืนนี้ใหม่จุนงานจึงทอเรียบร้อยเป็นงานจากอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะราคา 4,190 บาทเท่านั้นนะคะราคา 4,190 บาทเท่านั้นนี่ค่ะทอสอดริมให้ด้วยทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับผืนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีผืนน้องสาวของผืนนี้ผืนหนึ่งนะคะถ้าชื่นชอบลายไหนก็บอกได้เลยเอาไปใช้งานนะคะใส่กับสีชมพูนุ๊ดๆสีน้ำตาลเนื้อนะคะสีขาวได้เลยให้ชมเนื้อผ้าเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าแข็งแรงเลยค่ะนำไปตัดก็สวยนำไปนุ่งสดก็ดูดีนะคะสำหรับผืนนี้น้องนัดเย็บริมให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บริมมาเรียบร้อยแล้วด้วยสีธรรมชาติผืนสุดท้ายค่ะวันนี้เหมือนหนูยกเร็วไหมจะได้ไม่กวนเวลาพี่ๆแล้วก็จะได้ชมย้อนไปย้อนมาได้หลายรอบนะคะไม่นานเกินไม่ถ่วงเวลามากเป็นเชิงริ้วด้านบนค่ะชื่อลายเกร็ดเพชรผืนนี้ยกดอกลูกแก้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการทอสอดริมแล้วก็ผืนตรงบริเวณเชิงบนก็จะมีหลวมๆนิดนึงนะคะเป็นการทอหลวมๆนิดนึงผืนนี้นัดดึงลงราคาลงมานะคะเหลือแค่ 4,090 บาทเท่านั้นตัวสิ้นลายเป๊ะมากงานย้อมครามครั่งค่ะย้อมครามครั่งสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะลายเกร็ดเพชรเชิงล่างลายหัวใจต้นสนค่ะราคา 4,090 บาทขนาดผ้า1คูณ2เมตรสวยฉ่ำมากผืนนี้เกร็ดเพชรนะคะลายเกร็ดเพชรสวยฉ่ำจริงๆค่ะโทนฟ้านะคะผืนจริงจะออกฟ้าแล้วก็เหลือบแดงแดงอมม่วงนิดๆนะคะฟ้าจากครามนะคะสีครามสีธรรมชาติมีการผสมผสานกันกับครั่งด้วยค่ะผืนนี้น้องนัดเคยมีด้วยนะคะแต่เป็นสีโอรสวันนี้ได้สีครามมาสีครามผสมครั่งมาสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนน
นี่ค่ะสำหรับผืนนี้นะคะงดงามจริงๆสองผืนสุดท้ายเป็นนางเอกและน้องสาวนางเอกนะคะมาปิดท้ายไลฟ์ฝากพี่ๆไว้นะคะเพิ่มรักไหมไทยช่องทางการติดต่อซื้อผ้าไหมค่ะโทรมาก็ได้นะคะ0867494953หรือทักไลน์นะคะถ้ายังไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไปค้นหาด้วยวิธีหาจาก LINE ID นะคะให้ลูกๆทำให้ก็ได้ถ้าพี่ๆจดเอาไว้นะคะ LINE ID ก็คือเบอร์โทรนัดตามด้วยเลข8 3ตัวหรือ0867494953888นะคะพอพิมพ์ตรงนี้เข้าไปใน LINE ID ค่ะก็จะขึ้นชื่อว่าโคโคนัทพี่ๆก็ส่งภาพถ่ายเข้ามาได้เลยค่ะภาพที่เราชื่นชอบนะคะหรือถ้าอยู่ในเพจทักแชทของเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องนัทก็จะไปตามเก็บรายละเอียดของพี่ๆนะคะจากเพจเพิ่มรักใหม่ไทยถ้าเป็นเพื่อนกับนัทใน Facebook โคโคนัทก็ทัก Facebook ได้นะคะเป็นเพื่อนทางช่องทางไหนก็ทักได้เลยจะมีช่องทางหนึ่งที่มันเก็บข้อความยากนิดนึงก็คือทาง YouTube อะค่ะก็เลยจะขอให้พี่ๆโทรมาเพื่อที่จะแอดไลน์กันก่อนหรือแอดไลน์น้องนัทมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะซื้อผ้าไหมกันจะส่งทั่วไทยฟรีนะคะสำหรับต่างประเทศนะคะน้องนัทจะลดค่าส่งให้ผืนละ100บาทเหมือนเดิมนะคะจัดโปรนี้มาตลอดเลยเพื่อส่งเสริมให้พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศได้มีโอกาสได้ใช้ผ้าไหมสุรินทร์นะคะสมมติซื้อ5ผืนก็ได้ลดค่าส่งไปละ500ค่าส่งสมมติว่าอยู่ที่ 1,800 ใช่ไหมคะไปต่างประเทศไม่แน่ใจประเทศอะไรนะคะสมมติ 1,800 เนี่ยพี่ๆออกเอง 1,300 น้องนัทออกให้500นะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนลดในลายผืนของผ้าแต่ละชิ้นให้ด้วยนะคะส่วนใหญ่น้องนัทก็จะลดให้อยู่พี่ๆสามารถที่จะทักทายเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้น้องนัทก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมผ้าไหมสุรินทร์มัดหมี่ทอมือจากร้านเพิ่มรักไหมไทยเป็นงานคัดคุณภาพเกรดพรีเมียมเกรด A ถ้าชื่นชอบผืนไหนก็ทักตามที่อยู่ที่งานให้ไว้นะคะสำหรับคืนนี้ขอให้พี่ๆพักผ่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ